กลับมาที่กรุงเทพเมื่อคืนนี้นะคะตำรวจลงพื้นที่ไปตรวจค้นสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่านลาดประเขานะคะปรากฏว่ามีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการค่ะและที่สำคัญที่นี่นะคะเปิดเกินเวลาทำให้ล่าสุดนั้นต้องมีการเตรียมเสนอปิดบริการ5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะช่วงเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งของเมื่อคืนนะคะฝ่ายปกครองนำกำลังเข้าตรวจสอบร้านนิดทูอยู่บริเวณลาดประเขาซอย 30/1 แขวงจระเข้บัวเขตลาดพร้าวนะคะหลังจะได้รับการร้องเรียนว่าเปิดบริการจำหน่ายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดพร้อมทั้งปล่อยปละละเลยนะคะมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าไปใช้บริการจำนวนมากค่ะจากการตรวจสอบปรากฏไปพบเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีถึง64คนพร้อมกับมีผู้ที่ไม่พกบัตรประชาชน11คนนะคะตรวจสอบคุณส่วนของร้านชื่อว่าคุณกิติพงษ์พลายมีอายุ28ปีเจ้าหน้าที่เลยลงบันทึกข้อมูลทั้งหมดไว้เป็นหลักฐานนะคะเบื้องต้นนี้แจ้งเอาผิดได้6ข้อหาและก็ให้ทางสน.โครครามแจ้งเรื่องไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติทำการปิดสถานที่แห่งนี้นะคะ5ปีตามคำสั่งของหัวหน้าคสช.ค่ะค่ะ